ญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมคือมันไม่ใช่ความผิดของเด็กที่เด็กตอบไม่ถูกนะครับมันไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าคือมันเป็นปัญหาของครูที่นะครับมันเป็นปัญหาของครูที่ไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเด็กได้ครูที่ไม่รักเด็กนะครับไม่เข้าใจเด็กนะครับไม่รักเด็กไม่เข้าใจเด็กหรือถ้าเกิดว่ารักคุณรักก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีอารมณ์ในเรื่องของว่าคือคุณต้องการให้เด็กนักเรียนได้แล้วคุณไปพยายามที่จะไปสอนเขานะครับพอคุณไปพยายามที่จะไปสอนเขาเนี่ยแล้วเขาไม่มีอารมณ์หรือเขาไม่มีความต้องการที่จะเรียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้คือการสื่อสารการสอนเด็กเนี่ยการพูดคุยกับเด็กเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยมันจะไม่ได้ผลเลยคือใช่ว่าไม่ได้ผลเลยยกตัวอย่างนะครับคือทุกคนในโลกเนี้ยไม่ชอบการบังคับนะครับไม่ชอบเลยไม่ชอบการบังคับไม่นั่นเลยแล้วคราวนี้เด็กก็เหมือนกันเด็กเขาต้องการอย่างเดียวคือเขาต้องการที่จะเล่นเขาต้องการที่จะมีความสุขนะครับอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เราจะรู้ได้ไงแล้วเราจะทำยังไงให้เขาตั้งใจเรียนนะครับผมอย่างแรกนะครับวิธีการของครูนะครับผมจะเข้าบทเรียนเลยก็คือบทเรียนการที่จะทำให้เด็กนักเรียนรักครูนะครับเรื่องแรกเลยถ้าเกิดว่าเราเข้าไปอันนี้คือครั้งแรกเลยที่เจอกันนะครับผมให้เรานะครับอย่างแรกก็คือว่าเราอาจจะมีคำถามปัญหาชาวให้เขานะครับผมให้เขาได้ตอบให้เขาได้รู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เจอหน้าครูในครั้งแรกนะครับผมในเข้าบทเรียนนะครับอันนี้คือผมจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยการที่ว่ามีเด็กนักเรียนเข้ามาในห้องคือหรือว่าเราเข้าห้องเรียนที่จะเจอเด็กนักเรียนใหม่ในแต่ละภาคเรียนนะครับภาคเรียนเนี่ยพอเราไปปุ๊บเนี่ยเราจะถามก่อนเลยอย่างแรกก็คืออย่างของผมเอาของผมเลยก็คือผมจะถามว่าเธอรู้ไหมคำถามนะครูจะถามเธอเล่นๆปลาปีนต้นไม้เป็นอะไรนะครับปลาปีนต้นไม้เป็นอะไรฟังให้ดีๆนะครับคราวนี้เด็กเขาจะผ่อนคลายครูคนนี้มาถามอะไรปลาปีนต้นไม้เขาก็จะพยายามคิดแล้วก็จะถามครูเขาก็จะตอบครูต่อไปต่อมายังไงเขาก็จะเป็นปัญหาชาวก็ไม่ถูกอยู่แล้วครับผมเฉยแป๊บนึงเมื่อเราเห็นว่าเด็กรีแลกผ่อนคลายจากนั้นนะครับให้เราบอกว่าปลาปีนต้นไม้จะเฉลยนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้ปลาบ้านใครล่ะหรือปลาพันอะไรมันจะปีนต้นไม้ได้เดี๋ยวเขาก็จะยิ้มเขาก็จะผ่อนคลายจากนั้นให้ครูครับให้เด็กนักเรียนตั้งคำถามถามครูนะครับตั้งคำถามถามครูแล้วคราวนี้เด็กเขาก็จะพยายามคิดสมองเขาจะเริ่มแล่นคือความกดดันในเรื่องของการเจอครูใหม่มันหายไปในทันทีนะครับมันหายไปในทันทีในเดี๋ยวนั้นเลยนะครับผมคราวนี้เด็กเขาต้องการที่จะเอาชนะครูนะครับผมเขาจะคิดนะครับเขาจะหาคำถามมาถามครูเพื่อที่เอาชนะครูพอดีถ้าเกิดว่าเด็กตั้งคำถามแล้วได้มาแล้วนะครับผมให้เราตอบไม่ได้ให้ครูตอบไม่ได้เพราะว่าเราต้องการอะไรครับต้องการที่จะให้เด็กชนะครูเมื่อเขารู้สึกว่าเขาชนะครูนะครับผมเขาจะรู้สึกภูมิใจภูมิใจแล้วคราวนี้คือเขาจะไม่กลัวครูนี่คือเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือว่าการทำให้เด็กเปิดใจให้รักครูก่อนให้เตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมครูที่จะสอนนะครับผมจากนั้นนะครับผมคราวนี้เราจะทำส่งขึ้นนะส่งขึ้นสึนามิส่งขึ้นออกไปแผ่พลังออกไปว่าครูเป็นคนดีครูเป็นคนที่รักพวกเธอครูอยากให้พวกเธอมีความสุขในการเรียนนะครับครูต้องการให้พวกครูไม่ได้กดดันเธอนะครับผมครูไม่ใช่คนดุร้ายครูไม่ใช่คนที่ก้าวร้าวนะครับเราก็จะบอกว่าก็คือเราก็ดูสำรวจนะครับโดยพื้นฐานนะครับครูที่แต่เลื่อนชั้นเนี่ยอดยุงกัดคราวนี้เราก็จะพอรู้ว่าคนไหนที่ไม่ค่อยได้หนังสือให้เอาเด็กคนนั้นออกมาหน้าห้องนะครับเอาเด็กคนนั้นที่ไม่ได้หนังสือเลยออกมาหน้าห้องทุกคนเคยผ่านชีวิตการเป็นเด็กนักเรียนมาก่อนทั้งหมดนะครับคราวนี้เนี่ยก็คือในสนามในหน้าห้องเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เด็กไม่อยากออกมาเลยไม่ว่าจะถามคำถามหรือให้ทำอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กจะไม่อยากออกมานะครับผมนี่กลัวที่สุดออกมาในขาสั่นเลยนะครับผมพอให้เด็กคนนั้นออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราจะทำอะไรนะครับคือเราถามคำถามที่เด็กไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับอาจจะเป็นเลขง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างผมเนี่ยเคยสอนป.3นะครับเด็กบางคนคือถ้าเกิดไม่ได้คือไม่ได้จริงๆนะครับอย่างเช่นก็คือเราบอกว่า2บวก2ได้เท่าไหร่นะครับ2บวก2ได้เท่าไหร่แล้วคราวเนี้ยเด็กเขาจะสมมติเด็กเขาตอบ2บวก2เป็น5คือสรุปคือเขาตอบผิดแล้วครับเขาตอบผิดแล้ว2 2เป็น5แล้วบอกเก่งมากเพื่อนๆตบมือให้หน่อยแล้วก็ตบไปเงี้ยคราวเนี้ยพวกที่อยู่ในห้องที่เขานั่งอยู่เขาก็จะงง2 บวก2 เป็น5มันถูกได้ไงเข
ขาก็จะงงเขาก็จะต่อด้านครูเขาจะที่กลางๆเขาบอกอ่ะตบสิพวกเธอเงี้ยเขาก็จะตบอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้เกิดอะไรขึ้นครับเด็กคนนี้นะครับเด็กคนนี้ที่ไม่ได้หนังสือนะครับผมที่ไม่ได้หนังสือเขาจะยิ้มด้วยความภูมิใจว่าเขาตอบถูกนะครับเขาตอบถูกจากนั้นเราค่อยนะครับพอเขายืดแล้วโอเคเขาชื่นชมเขาภูมิใจกับตัวเขาแล้วจากนั้นเราก็ตบหลังว่าเฮ้ยนับใหม่ก่อนนับดีๆประมาณนี้เอาใหม่นะเอาใหม่ดูมือครูนะคือเราต้องช่วยประคองโดยทันทีนะครับเราจะต้องช่วยประคองเขาในทันทีแล้วก็บอกเราก็ยกขึ้น2นิ้วอย่ารอให้เด็กยกนะครับอย่ารอให้เด็กยกเขาจะเริ่มสูญเสียความมั่นใจนะครับผมอย่ารอเฮ้ยแม่งปุ๊บคือเขาตอนนั้นคือช่วงอารมณ์ที่เขาเปลี่ยนปุ๊บในทันทีเพราะว่าก็คือแต่ว่าคือมันซอฟต์เขาบอกว่านี่ไงนี่2นิ้วอันนี้2นิ้วยกขึ้นมานับนิ้วดูครูดูซิว่ามีกี่นิ้ว1 2 3 4พอครับ1 2 3 4บอกถูกต้องเยี่ยมระบบเยี่ยมอย่างนี้ถูกต้องเข้าห้องเข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยพอเด็กคนนี้เข้าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดคลื่นหรือว่าสื่อหรือสิ่งที่เราส่งออกไปให้เด็กนะครับในห้องให้รู้ว่าเราไม่ทำร้ายเราไม่ได้กดดันเราไม่ได้มาจับผิดเขานะครับจากนั้นก็คือจากเด็กหนึ่งคนที่รู้สึกปลอดภัยไม่กลัวแล้วเด็กในห้องทุกคนทั้งหมดนะครับทั้งหมดเขาจะไม่กลัวการออกมาหน้าห้องเวลาที่ครูเรียกออกมาหน้าห้องเขาก็จะออกมาเขาก็สามารถที่จะออกมาได้ด้วยความภาคภูมิใจคือเขาจะไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยว่าถ้าเกิดว่าจะออกมาแล้วจะโดนทำโทษหรือโดนอะไรในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ครับพฤติกรรมแบบนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นตัวครูเองเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นถึงแม้เขาจะบอกว่าก็คือเขาก็แค่หยอกเล่นแต่ในใจเขามันเป็นนรกไปแล้วนะครับผมแล้วความรู้สึกที่นักเรียนที่มีต่อครูนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะครับคือตรงนี้นะครับมันทลายไปหมดแต่ในกรณีอย่างที่ผมแนะนำนะครับผมจากนั้นเนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยจะมีความสุขสนุกสนานแล้วคราวนี้เรามาเปิดการเรียนกันมาเปิดการเรียนเราเปิดยังไงนะครับในวันแรกเราก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวครูจะสอนเลขนะครับเดี๋ยวครูจะสอนเลขสองข้อจะสอนสองข้อถ้าเกิดว่าใครอยากได้ถ้าเกิดใครทำได้พวกเธอจะได้ไปเล่นมีใครอยากวาดรูปบ้างเราก็ถามใครยกมือขึ้นมีใครอยากร้องเพลงยกมือขึ้นใครอยากไปวิ่งเล่นบ้างยกมือขึ้นโอเคแต่ว่าขอทำเลขสองข้อนะขอทำเลขสองข้อถ้าเกิดทำได้แต่ห้ามลอกกันนะถ้าเกิดใครทำได้จริงตอบครูได้จริงมีเหตุมีผลพวกเธอจะได้ไปเล่นเตรียมพร้อมหรือยังเนี่ยเตรียมพร้อมหรือยังอย่างเงี้ยถ้าอยากไปเล่นเอานะสองข้อเองไม่เยอะเด็กทุกคนที่อยู่ในห้องที่เขาอารมณ์ดีๆอยู่แล้วนะครับผมคราวนี้เขารู้แล้วว่าทำเลขสองข้อแล้วเขาจะได้อะไรนะครับทำเลขสองข้อแล้วเขาจะได้อะไรนะครับจากนั้นเด็กทุกคนจะเซ็ตmindset เซ็ตสมองตัวเองอย่างเต็มที่มีจุดมีโฟกัสมีจุดประสงค์มีมุ่งความมุ่งหมายเขาต้องการที่จะไปเล่นเพราะเลข2ข้อนี้กูต้องทำให้มันได้กูต้องทำให้มันได้บอกมาครูบอกมาเรามาอย่างเงี้ยพอเราทำเลขไปอันดับแรกเลยเลข2ข้อนั้นต้องง่ายมากๆนะครับเลข2ข้อนั้นต้องง่ายมากๆพอทำเนี่ยพอทำเลข2ข้อเนี่ยเราอยู่บ้านข้างเหรอพอเลข2ข้อที่เราทำให้มันง่ายๆให้เขาทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำนะครับมันเกิดอะไรขึ้นพอมาตรวจหน้ามาตรวจเนี่ยคือเลข2ข้อเนี่ยเขาจะใช้เวลาระยะเวลาเพราะเราทำเลขที่ง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวไปทำเลขที่มันยากนะครับพอเลข2ข้อเขาไปทำปุ๊บเนี่ยเด็กทุกคนจะใช้เวลาประมาณนาทีหรือ2นาทีทำไปเสร็จปุ๊บแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ตรวจโอเคมันได้คือเขาโอเคเขาภูมิใจมันมาเป็นสเต็ปละไล่ขึ้นมาครับเราไล่อารมณ์เด็กเข้ามาพอได้2ข้อเสร็จปุ๊บจบคราวนี้สนุกแล้วครับงานเนี้ยไอ้คนร้องเพลงมันก็จะมาขอร้องมันก็แย่งกันร้องกูร้องก่อนนะใครเสร็จก่อนมันเขาก็จะได้ร้องจากนั้นคือหมดเรียบร้อยครับเราจะสอนเด็กเราจะทำอะไรเด็กได้ทั้งหมดได้นะครับผมได้เลยเพราะว่าวันต่อมาก็คืออารมณ์ความรู้สึกคือเขาจะมีรู้สึกที่ดีต่อครูนะครับผมแล้วคราวนี้นะครับผมแล้วคราวนี้การทำการบ้านนะครับอันนี้ผมจะบอกไว้ให้หมดนะครับการบ้านก็เหมือนกันเรื่องของการบ้านแล้วก็บอกไปคือเราจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ4คนนะครับเป็นกลุ่มละ4คนคราวนี้กลุ่มละ4คนยังไงก็คือ4คนจะเก่ง2ก็คือไม่ได้2คนแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเกิดว่าทำการบ้านและการบ้านเราอย่าไปให้เยอะนะครับเต็มที่ก็คือ4ข้อแค่นั้นเอง4ข้อที่มันก็จะไล่ระดับจากง่ายคือแรกๆก็คือในช่วง
อาทิตย์แรกเนี่ยคือหมูสุดๆเราให้ไปเลยก็คือเราอย่าไปคิดอะไรมากเพียงแต่ว่าให้เราคิดว่าคือให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกก็คือว่ามันง่ายเรียนง่ายเรียนกับครูคนนี้ง่ายเรียนแล้วมีความสุขเรียนแล้วได้เล่นได้สนุกได้อะไรประมาณเนี้ยพอ4ข้อก็คือ4ข้อคือใน4ข้อเนี้ย4คนต้องทำเสร็จทุกคนถ้าเกิดทำเสร็จทุกคนตอนเช้ามาเขาอยากทำกิจกรรมอะไรเขาก็จะได้ทำนะครับอยากร้องเพลงอยากเล่านิทานอยากแสดงบทวู้บทอะไรอย่างเงี้ยอยากทำอะไรคือมีกิจกรรมหน้าห้องเด็กจะไม่กลัวเด็กจะไม่กลัวคือเขาจะมีความสุขเขาจะมีความสุขในการที่เขาได้ออกมาหน้าห้องเขาจะไม่กลัวเพราะฉะนั้นเรื่องของครูก็ไม่ต้องไปซีเรียสเด็กเอามาปุ๊บการบ้านส่งมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นการบ้านเสร็จปุ๊บเราไม่จำเป็นต้องตรวจเราจะมานั่งตรวจโอ้โหเด็กเป็นพึ่งเลยจากนั้นโอเคสลับกลุ่มสลับกลุ่มไปให้เขาตรวจการบ้านกันเองนะครับอย่าตรวจผิดนะคนไหนตรวจผิดนะครับเพื่อนตอบถูกแต่ว่าตัวเองไปตรวจผิดคนกลุ่มนั้นก็จะไม่ได้เล่นเป็นไงครับก็คือ1เด็กได้ตรวจการบ้านกันเองเด็กได้คิดซ้ำครั้งที่2จากเมื่อคืนนะครับจากการทำการบ้านเมื่อตอนหัวค่ำแล้วมาเห็นการบ้านของเพื่อนเด็กก็จะตรวจอีกรอบหนึ่งด้วยความรอบคอบนะครับด้วยความรอบคอบพอเด็กตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาย้ำคือตอนนี้คือเราคือเขาไม่รู้นะครับว่าเรากำลังย้ำพื้นฐานให้เขาแล้วก็ย้ำให้รู้ว่าการที่จะมาเรียนหนังสือกับเรามันไม่ใช่เรื่องยากมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับเรียนแล้วก็คือผ่อนคลายเรียนแล้วมีความสุขคือเวลาที่ครูสอนเธอตั้งใจเรียนเธอจะได้รางวัลที่ดีที่มีค่านะครับเด็กคราวนี้น่ะเด็กพอเขาทำแล้วเขาก็มีความสุขจากนั้นก็คือการเรียนการสอนมันก็จะง่ายขึ้นในช่วงอาทิตย์แรกเราจะสอนง่ายๆไปคราวนี้จากนั้นเมื่อเรารู้พฤติกรรมของเด็กแต่ละคนนะครับว่าคนไหนมีพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนให้เราสปีดเอาเด็กที่อ่อนให้ฉลาดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อไล่ระดับนะครับเพื่อไล่ระดับเด็กที่อ่อนเข้ามาให้ทันเด็กที่เก่งนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับมันไม่ได้ใช่เรื่องยากเลยนะครับการไล่เด็กที่อ่อนลอยถ้วยก็คือไม่ได้เรื่องแล้วบี้ขึ้นมาหาเด็กคนที่เก่งและสามารถที่จะท้าทายเด็กที่เขาเก่งนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมมันแล้วมันก็จะไม่มีเรื่องอีกแบบนี้ไม่มีนะครับไม่มีผมเป็นครูอัตจ้างนะครับเป็นครูอัตจ้างที่สอนป.3แต่เด็กนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6รักผมทุกคนรักผมทุกคนและรักด้วยใจด้วยนะครับผมแล้วผมไปอยู่อีกที่หนึ่งผมเป็นครู LD ย้ายอีกที่หนึ่งเป็นครู LD นะครับผมแต่ปรากฏมาแล้วไอเด็ก LD ของครูเต้นเอกมาแล้วเหรออยู่ที่ไหนเต้นเลยใครวะน่าจะใช่ลูกศิษย์มาโอ้โหมาละก็คือเนี่ยก็คือผมสอน LD แต่เด็กทุกคนนะครับแต่เด็กทุกคนเนี่ยรักผมทั้งหมดไม่ใช่รักเฉพาะในโรงเรียนนะครับ14โรงเรียนรักผมทั้งหมดทั้งที่ผมก็ไม่ได้ไปมากนะครับนี่คือพฤติกรรมของครูนะครับครูเนี่ยอย่างเราเห็นเขาอยากเล่นเราก็ให้เขาเล่นเขามีความสุขอย่างเงี้ยให้เราให้เขามีโอกาสให้เขาได้ใกล้ครูนะครับอีกอย่างนึงอีกเรื่องนึงที่สำคัญอย่างนึงเราก็อาจจะมีฉายามีฉายาตั้งให้เขาให้มันสนุกนะครับให้มันสนุกทำให้เขารีแลกอาจจะมีไอ้ปลาหมึกไอ้ปลาหมึกไอ้กิเลนไอ้ประมาณนี้เหยินประมาณนี้เถิดประมาณนี้ก็คือเราตั้งฉายาเป็นการล้อเลียนเป็นการเข้าถึงเขาเป็นเพื่อนเขาเข้าถึงตัวเขาพอตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือเรื่องต่างๆมันก็จะง่ายจะกลับมาเรื่องของเรื่องว่าทำให้เด็กที่ไม่เก่งและสู้กับเด็กที่เก่งทำยังไงนะครับอย่างทำจนเดี๋ยวจะทำเลขมันจะง่ายดีนะครับผมมันจะง่ายดีอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นก็คือเด็กที่เก่งเราดูว่าเอาเด็กที่เก่งที่สุดในห้องมาพอทำเสร็จปุ๊บเด็กที่เก่งจะต้องคูณเลข2หลักนะครับเด็กที่เก่งสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกศิษย์ก็คือทำเลข2หลักนะคูณเลข2หลักนะครับผมส่วนไอ้คนที่ไม่เก่งบวกเลขหลักเดียวอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับไอ้คนที่เก่งนะครับไอ้คนที่เก่งพอรู้เสร็จปุ๊บมันจะกดดันมากๆนะครับเด็กคนที่เก่งจะกดดันมากๆแต่ก็คือในใจต้องชนะให้ได้ต้องชนะไอ้ที่โหลให้ได้แต่ส่วนไอ้ที่โหลทำไมครับโอ้เลขหลักเดียวบวกด้วยมีสิทธิ์ชนะมีสิทธิ์ชนะเลยอ่ะ
มีสิทธิ์ชนะปุ๊บเนี่ยสมองเขาจะเต็มที่เลยเต็มที่อะไรลืมบอกไปลืมบอกไปมันก็จะมีอีกเทคนิคนึงก็คือว่าเราก็จะมีให้เลือกนะครับจะดีดนิ้วนะครับดีดนิ้วดีดหูหรือจะปะแป้งแล้วเลือกแต่ว่าเราจะให้คนที่เก่งเลือกนะครับเราจะให้คนที่เก่งเลือกเพราะคนที่เก่งเลือกนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเลือกแป้งนะครับเขาจะเลือกมันจะเลือกแป้งคราวนี้เกิดอะไรเกิดขึ้นปุ๊บพอรู้เขาจะตกใจคนที่เก่งตกใจคราวนี้เขาจะบีบตัวเองคั้นตัวเองมีสมาธิค่อนข้างสูงมากเพื่อที่เอาชนะเพราะว่าเลข2หลักเนี่ยมันคูณด้วยมันไม่หมูเท่าไหร่เว้ยประมาณเนี้ยไอ้นี่ก็เลขแค่หลักเดียวเองนะครับเลขหลักเดียวเองอย่างเงี้ยครับก็คือแล้วไอ้คนที่อ่อนเนี่ยมันจะฮึดสู้อย่างเต็มกำลังเต็มที่แล้วคราวนี้เสียงเพื่อนที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ในห้องจะปลุกเราเอ้ยสู้ได้เว้ยไอ้แก๊งที่ไม่เก่งมันฮึดกันสมองของเด็กทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไม่เก่งกับตัวที่เก่งเขาจะโฟกัสนะครับเขาจะจี้มาที่กระดานเขาจะจี้มาที่โจทย์เขาจะดูคน2คนเนี่ยคิดคำนวณแต่เขาไม่รู้ว่าเด็ก2คนกำลังคิดคำนวณอยู่หน้าห้องแต่สมองของพวกเขาก็คิดไปด้วยมันเป็นเรื่องก็คือสอนแค่นี้เด็กจะคิดไปทั้งห้องไปทั้งหมดเลยแล้วเกิดด้วยเสียงด้วยอารมณ์ของห้องนะครับบรรยากาศของห้องจะทำให้เด็กกลุ่มนี้เด็กในห้องนี้นะครับที่เรียนและสอนแบบนี้เนี่ยเกิดความเรียนรู้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฉลาดมีการไล่สปีดขึ้นมาคนที่เก่งจะสปีดหนีแต่คนที่ไม่เก่งจะสปีดตามจะเร่งขึ้นมาแล้วพอนี้พอสปีดตามขึ้นมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดการแข่งขันไม่ใช่เกิดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ไม่เกิดนะครับการที่ครูไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะครับผม